สวัสดีครับผมเฉยิษย์จากบ,บริษัทโคโมบายนะครับในคลิปนี้ผมก็มาสอนวิธีการเชื่อมต่อตัวหนดว MCU กับตัวอุปกรณ์อุตาราโซนิกนะครับซึ่งอยู่ในชุดคิดของทางโคโมบายนะครับก็คือตัวกล่องชุดคิดที่เป็นตัว IoT นะครับของทางโคโมบายซึ่งก็จะมี workshop ที่เป็นลนักษณะคือใช้หนด MCU นะครับพูดคุยกับอุตาราโซนิกในเบื้องต้นก่อนจะเห็นว่าที่ทางด้านฝั่งนี้นะครับจะมีการอัปเดต ระยะห่างนะครับถ้าเกิดผมทําการขยับกล่องมาใ,ใกล้นะครับระยะหา่างตรงนี้ก็จะมีการนะครับเห็นไหมครับทําการปรับตามแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราทําการ r e f r e s ชนะครับแต่ในเคสนี้ผมใช้ตัวปลั๊กอินนะครับที่เป็นตัวของโครมในการทำออโต้รีเฟ s h นะครับทำให้มันเหมือนอัปเดตแบบไ i ฟ์นะครับนะครับซึ่งจริงเราสามารถไปต่อยอดคุยกับพวกเออ่ e b เบทได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับอันนี้พอเห็นภาพว่าเวิร์กช็อปนี้ทำยังไงนะครับคราวนี้วิธีการเชื่อมต่อสายไฟเชื่อมต่อยังไงนะครับก็ในเวิร์กช็อปเนี่ยผมทําการวางลอจิกเอาไว้นะครับผมขออนุญาตถอดกล้องก่อนนะครับก็คือก็คือขานะครับที่เป็นขาตัวเขาเรียกว่า vin นะครับแล้วขากลางผมจะทําการเชื่อมต่อกับขา,า v ี c แล้วก็ ล่าวของทางอุลตร asonic ในขณะที่ขาที่เป็นขาทิกเกอร์นะครับจะเป็นเส้นสีจะเป็นเส้นสีม่วงนะครับเส้นสีม่วงแล้วก็ส่วนขาที่เป็นขาเอ็โคก็จะเป็นเส้นสีส้มนะครับจะทําการเชื่อมต่อกับ่เาเรียกว่าทิกเกอร์คือต่อขา5นะครับทิกเกอร์ต่อขา5แล้วก็เอ็โคนะครับต่อกับขา6ผมวางลอจิกไว้อย่างนั้นนะครับเอาละ ค่าวนี้วิธีการรันโปรแกรมทำยังไงล่ะนะครับก็มาดูกันนะครับก็ผมทำการเปิดเวิร์กช็อปนะครับที่มีชื่อนะครับ Node d e r s c o r e นะครับ h c s r 0 4ขึ้นมานะครับเบื้องต้นก่อนทำการไม่ชัวร์ว่าทำการปรับตัว ssid นะครับให้มันตรงกับเครือข่าย wi-fi ของท่านนะครับก็โดยการไปดูที่ตรงบริเวณนี้นะครับง่ายๆนะครับ บน PC ก็น่าจะดูกันได้แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับหลังจากนั้นก็ดูนะครับเมื่อกี้ผมกำหนดขานะครับก็คือ D 5กับ D 6นะครับก็เหมนที่บอกนะครับทั้งหมดทั้งมวลเมื่อทำการกำหนดเสร็จปุ๊บก็ทำการอัพได้เลยก็อย่างที่บอกนะครับเวลาอัพอย่าเพิ่งเปิดตัวซีเรียลนะครับก็ผมก็ทำการอัพ้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ต้องห้ามเปิดซีเรียลนะครับเมื่ออัพเสร็จนะครับเดี๋ยว ผมจะต้องทำการเปิดตัว Serial Monitor เมื่ออัพเ t นะครับเพื่อดูว่าเราได้ IP อะไรนะครับจากตัวหน่วย MCU นะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยนะครับก็จะเราสามารถแก้พวกหน้าตาเว็บเพจได้นะครับจากในพาร์ทนี้นะครับเราสามารถแก้ข้อความในเว็บเพจได้นะครับจากในพาร์ทนี้นะครับ distance เราสามารถดึงได้นะครับก็โอเคอัพเดเสร็จแล้วครับผมขอเปิดตัว อมอนิเตอร์หน่อยนะครับผมทำการกดปุ่ม r e f r e s นี่หนึ่งนะครับ r e f r เฟซตรงนี้ปุ๊บนะครับก็ทำการเช็คดูว่า,าในเคสนี้มันปริ้นอะไรกลับมาผมทำการเอาสกอตออกนะครับได้ดูง่ายก็ในเคสนี้ผมให้มันปริ้นเป็น URL นี้นะครับก็คือปริ้น IP ที่เราได้คือ IP นี้ผมพอดีทำการก๊อปมาต่อกันเลยนะครับจะได้ก๊อปตรงนี้แล้วก็ไปใส่เบราว์เซอร์ได้เลยนะครับผมก็ก๊อปใส่เลยนะครับ enter นะครับ ก็อันนี้คือระยะทางนะครับณปัจจุบันผมทําการขยับนะครับให้มันไปอีกทิศทางหนึ่งแล้วกันได้ดูง่ายๆนะครับก็ในเคสนี้ก็จะเห็นว่าห่างอยู่2 8นะครับผมจะลองทําการขยับมาแล้วกันนะขยับอยู่สิมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะก็เห็นว่ามันสามารถดักได้นะครับ9นะครับแล้วก็7ละนะครับ4ี่แล้วตอนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ตัวโนด MCU นะครับในการอ เช็คระยะห่างนะครับแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะครับมันจะมีระยะเลงของตัวอุลตราโซนิกนะครับอยู่ถ้าเกิดไกลมากๆแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขาเรียกว,ว่ารับการสะท้อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ของแข็งก็โอเคถ้าเกิดเป็นพวกนุ่มๆหรือบางอย่างมันเล็กเกินไปเนี่ยก็มันอาจจะมีเอ r o อร์คัดเคลื่อนได้นะครับณตำแหน่งบริเวณตรงนี้นะครับก็โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปเวิร์กช็ ตัวถัดไปของทางโค้ดโมบายด้วยละกันถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูสินค้านะครับหรือหลักสูตรของทางโค้ดโมบายได้ที่ a d u n o c o d e m o b i l e c o m นะครับตอนนี้เรามีการจัดโปรโนะน่าสนใจหลายอย่างแล้วก็เรามีเวิร์กช็อปที่น่าสนใจนะครับหลายตัวเลยโอเคครับสวัสดีครับ